ครึ่งแรกพอได้ครึ่งหลังพอแล้วคอมเมนต์มาแบบนี้อ่ะก็คือครึ่งแรกมันยิงเยอะไงมันยิงไป4ครึ่งหลังมันแค่2ลูกมันก็เลยเป็นงี้ U17 ดูมีทรงมากกว่า U19 หรือเปล่าชุดนี้ไม่น่ารอดถ้าเล่นได้แบบนี้รอดไม่รอดผมไม่รู้ล่ะคนเป็นโค้ชเนี่ยเขาก็ต้องคิดว่ารอดอยู่แล้วก็ชนะ2นัดถ้าในมุมโค้ชเนี่ยนัดต่อไปเสมอก็เข้ารอบไปวัดกันเลยรอบรองรอบชิงนะรู้เรื่องสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แตงโมลงพิพงยิ่งวันนี้นะครับอยู่กับพี่เต้ยกับแตงโมเช่นเคยนะครับพี่เต้ยสวัสดีครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับเรามาติดตามนะครับทีมชาติไทยของเราครับลงสนามในชิงแชมป์อาเซียนนัดที่2นะครับก็เจอกับทางด้านของทีมชาติบรูไนนะครับนี่ครับผมแอร์แคริเออร์แจกหนักคนรักบุฟเฟ่นะครับคือติดแอร์แล้วก็ซัดเลยอิ่มท้องด้วยนะครับเพียงซื้อ Air Carrier X Inverter Plus นะครับรุ่นใดขนาดใดก็ได้รับฟรีกิฟต์วอลเชอร์สุกี้ตีน้อยจำนวน3ใบโอ้รับฟรีเลยนะเครื่องมูลค่าเนี่ยนะฮะต่อเครื่องนะครับมูลค่า828บาทนะครับก็ถ้าคุณติดแอร์ปุ๊บ1เครื่องคุณก็รับไปนะครับโปรโมชั่นเฉพาะร้านค้าที่ร่วมรายการเท่านั้นนะครับโมเดิร์นแอร์ทุกช่องทางแล้วก็โฮมโปรนะครับ Power by The Mall ไทยวัสดุณจุดขายนะครับแต่ก็จะมีบางสาขาที่ไม่ร่วมรายการนั่นเองนะครับซื้อและลงทะเบียนณจุดขาย15กรกฎาคมถึง31สิงหาคมนี้เท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Carrier Thailand หรือว่า LINE @นะครับ Carrier Event นั่นเองสามารถแอดเข้าไปติดตามกันได้เลยนั่นเองนะครับสำหรับทีมชาติไทยวันนี้นะครับในการลงสนามพบกับบรูไนถึงแม้ว่าจะถล่มทลายขนาดไหนก็แล้วแต่มันก็ยังไม่เป็นที่น่าพอใจเขาเรียกว่าสำหรับแฟนบอลนะครับคือรูปแบบคือถ้าบอกตั้งแต่เกมแรกมาถึงเกมนี้เนี่ยรูปแบบมันยังไม่แฮปปี้ทั้งสองนัดอยู่แล้วอะนะครับเออคือมันเกิดอะไรขึ้นครับกับทีมชาติไทยในชุดนี้พี่เต้ยลองคิดที่ว่ามันจริงๆแล้วมันเป็นชุดแห่งความหวังชุดแห่งความอยากรู้ด้วยซ้ำว่ามันจะดีหรือไม่ดีผมสงสัยไงสงสัยว่าครับมันเปลี่ยนวิธีการเล่นก่อนมาทัวร์นาเมนต์นี้ไงผมคิดอย่างนี้นะว่าก่อนหน้านี้อาจจะเล่นอีกระบบอีกรูปแบบนึงมาตลอดหรือเปล่าทำให้เด็กสับสนเลยเล่นกันไม่เข้าใจแล้วก็ออกข้างมากไปแต่ตอนที่เริ่มปรับมาโจมตีข้างหน้ามากขึ้นแล้วแกค่อยๆปรับระหว่างเกมมาเห็นแล้วนะพอ20นาทีแรกประตูก็เจ็บเปลี่ยนแล้วพอคูลิ่งเบรกเปลี่ยนแล้วอันนี้เริ่มวิธีการเข้าทำเริ่มเปลี่ยนแล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังไม่สำเร็จผลคือตั้งแต่เกมแรกมาถึงเกมนี้เนี่ยนะผมมองว่าอย่างที่หลายๆคอมเมนต์บอกเลยตรงกลางเนี่ยฮะมันไม่สามารถที่จะปั้นเกมได้แบบชนิดที่ว่าแบบอย่างที่มันควรจะเป็นแล้วก็มีทั้งแบบรอจังหวะไทมิ่งคอนโทรลเกมสามารถที่จะจ่ายบอลออกซ้ายให้เพื่อนเซตบอลได้แต่เกมแรกกับเกมนี้สิ่งที่เห็นคือมันเหมือนจะข้ามไปด้วยซ้ำไม่รู้ทำอะไรก็คือหลังก่อนหลังก็โลออกซ้ายให้แบ็คขึ้นมันจะออกเป็นทรงนี้เล่นง่ายว่าเล่นไม่กี่รูปแบบอาวุธไม่ครบมืออ่ะใช่อาวุธไม่ครบมือมันดูเป็นพออาวุธไม่ครบแล้วเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันก็รู้ว่าจะต้องไปเจอข้างหน้าอะไรข้างหน้ามันก็จะไปถ้าอย่างนั้นน่ะมันก็แหมพูดยากไม่มีอุปกรณ์อะไรเลยมันก็ต้องเขาเรียกว่ามาติดอาวุธใหม่แล้วกันตอนที่พอครึ่งใส่อาวุธเข้าไปอันนี้เราเปรียบเทียบให้ฟังนะฮะและริมเส้นเนี่ยต้องบอกว่าริมเส้นของเราก็แทบที่จะการที่จะเลี้ยงกินตัวหรือว่าสร้างสถานการณ์แล้วกันนะสร้างโอกาสค่อนข้างที่จะน้อยนอกเสียจากว่ากองกลางกองหลังเนี่ยคืนมาพอมันโล้มาถึงแบ็คแล้วเนี่ยทั้งซ้ายทั้งขวาโจมตีฝั่งนึงมันก็จะคู่ต่อสู้ก็ยืนอยู่ข้างหน้าถ้ามันทำอะไรไม่ได้ก็โยนเลยซึ่งมันจะมีพื้นที่ว่างเกิดขึ้นตรงข้ามแล้วก็โจมตีเร็วอีกแบบนึงแต่จริงๆแล้วเนี่ยแล้วเขาเล่นอยู่รูปแบบเดียวนะเราอ่ะก็เล่นอย่างนั้นอย่างเดียวแต่โค้ชเขาดักทางง่ายแต่ว่าครึ่งทางของครึ่งแรกประมาณครึ่งชั่วโมงด้วยซ้ำกว่าทางด้านขวาเนี่ยที่เห็นว่าเขาจะมาสไลด์แล้วมาบล็อกเนี่ยก็ไม่ต้องเปิดดีครับคือถ้ามันจะมาสไลด์หลอกหลายขยักมันก็ต้องมันก็ต้องรอก่อนหรือว่าหาทางอื่นมาถูกป่ะแต่พอมันเจอเขาบล็อกอยู่แล้วเขาไม่ได้บล็อกคนเดียวมันเล่นห้าห้าไม่มีกองหน้านะมันรับห้าตัวห้าตัวอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นแล้วถ้ามันบล็อกอยู่คุณก็อย่าไปเตะยัดบล็อกอ่ะมันไม่ผ่านนะครับพูดยากครับของนี้แม่ก็พยายามมันอยู่ที่โค้ชผมว่าใช่ไหมล่ะถ้าสมมุติว่าเป็นโค้ชคนอื่นอย่างยูสิบเจ็ดเนี้ยมาเซอร์จะเด็ดไอ้ทีมือมันก็บล็อกแต่มันใช้ปรเมศไงมันไปได้ถ้าเป็นผมนะผมไม่หลอกไอ้ตัวหลังเติมมาหักกลับมาเลย
ครับคัตแบ็กก็ได้ครับกลับมาเลยนี่เราไม่มีคัตแบ็กแม้แต่ทีเดียวมีทีเดียวที่มันเฝ้าที่บุรีรัมย์เฝ้า4คนอ่ะไอ้นี่เฝ้าที่เฝ้าหลายๆมาแต่ไม่มีเติมมามีทีเดียวคัตแบ็กมีทีเดียวที่เหลือคือพยายามจะเปิดให้ปาดตัดหน้าซึ่งกองหน้าเราอันนี้ก็อันนี้พูดจากที่ภาพมันมีเลยนะฮะกองหน้าเราไม่มีใครวิเคยได้ยินไหมฮะกองหน้ามึงต้องวิ่งสลับเสา1เสา2ถูกนี่กูยืนตัวกลางไม่มันจะเป็นอย่างงี้อันนี้1อันนี้ตรงกลางอันนี้3อันนี้4อันนี้5หรือว่าไอ้ข้างหน้าตำแหน่งไอ้ข้างหน้าเนี่ยขยื่นไปปุ๊บม้วนกลับมาเสา2ซึ่งไม่มีสักครั้งเดียวอันนี้เป็นเทคนิคที่แบบเอางี้ดีกว่าวันแรกเข้าไปเรียนฟุตบอลเนี่ยแล้วลงทีมมาเขาสอนเลยนะฮะซึ่งก็ยังไม่เห็นเลยคือแหมมันมีหลายแบบอ่ะเออหรือแม่เอาเกาหลีแม่เกาหลีแม่โยนข้ามเสาสองมาเลยแล้วหมุนย้อนแล้ววอลเลย์ต้องแอดวานเลยนะแอดวานแล้วโถไม่ทำไมง่ายง่ายอันนี้พูดแค่ว่าเอาพูดตามเปิดหนังสือสอนบอลเลยวิ่งสลับกองหน้าเห็นไหมอ่ะไม่มีสักครั้งไม่หน้าเป้าตัวเดียวแหมเอาอย่างนั้นมันก็ต้องบังคับบอกว่าหน้าตัวเดียวมึงทำอะไรไม่ได้เลยปัญหาที่ตอนนี้พยายามดันขึ้นมาเร็วหน่อยเกมลุกมาช่วยหน่อยและอีกอย่างนึงที่ผมมองผมก็เอาลูกที่มันง่ายที่สุดให้เข้าใจใครเล่นฟุตบอลหรือว่าซ้อมฟุตบอลมันต้องมีวิ่งโอเวอร์แลปกูก็ยังไม่เห็นสักครั้งเดียวเลยมันไม่ต้องโอเวอร์เดี๋ยวเข้าไปข้างในก็ได้ก็มันก็ไม่เห็นไงใช่ไหมมันไม่เห็นไงคือมันเห็นแต่ว่าพอไม่ผ่านปุ๊บเพราะว่ากองหลังเขาคอมแพคอยู่ข้างในคุณออกขวาไปคุณเปิดเลยภาพนี้เกิดขึ้นทั้งสองฝั่งไม่ว่าซ้ายหรือขวาก็ผมเป็นกองหลังบูไนผมก็รู้แล้วอ๋อเดี๋ยวมึงได้ขวาเดี๋ยวมึงโยนแน่กูรอมองออกคือถ้าเกิดหลอกหลายจังหวะหรือมีการโจมตีหรืออะไรกองหลังก็จะว้าพวงมันจะมาซ้ายหรือมาขวาจะพุ่งมาเข้ามาอย่างเงี้ยครับครับเนี่ยรอดูครับคือสิ่งที่อันนี้เราก็เอามาเล่าสู่กันฟังว่าไอ้สิ่งที่มันง่ายที่สุดเลยเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าโค้ชเขาเน้นอะไรกันแน่ไม่ต้องฟังอย่างนี้ก่อนครับนักเตะที่ลงมาเนี่ยอาจจะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่เขาวางมาเพราะเนี่ยเปลี่ยนถึง5คนนะแต่อย่างเงี้ยถ้าพี่เต้ยโปรไลเซ้นเนี่ยถามเลยว่าอันนี้คือรูปแบบไหนที่เขาจะนำเสนอให้ได้เห็นกันอ่ะผมว่าวันนี้เขาจะเน้นเกมลุกแบบว่าการเจาะตรงกลางน้อยไปพอเขาพยายามเปลี่ยนนะช่วง10นาทีหลังพอเปลี่ยนแล้วมันก็เริ่มเห็นมากขึ้นมีการพยายามเจาะเริ่มเร็วขึ้นแต่ยังเร็วไม่พอทีนี้แหละครึ่งหลังต้องเห็นแล้วต้องมี1ของ3ทะลุคือแทงมา1 2คนที่3วิ่งมาหรือคนที่4วิ่งมาเพื่อทะลุเพื่อยิงเลยแล้วต้องเล่นจังหวะเดียวให้เร็วขึ้นมันถึงทำลายการรับแน่นๆได้การรับแน่นๆจะทำลายได้คือคุณต้องเล่นบอลจังหวะเดียวและเร็วและแรงชิ่งไปเร็วแล้วก็สามสี่คนต้องเคลื่อนพร้อมกันเหมือนสเปนเจาะอารมณ์เดียวกันคือเขาแม่นยำสูงและเขาใช้ความเร็ว1 2 3เปลี่ยนแกน1 2 3ทะลุเลยเขายิงเลยเราต้องใช้อย่างนี้ครับนะฮะซึ่งต้องบอกว่าแล้วถ้ามาโยไปเคาะมารอเขาหลุดโหมันมีคำพูดหนึ่งของเป๊ปแล้วกันเขาเคยบอกว่าเหมือนบาร์ซ่าเขาเคยทำสมัยนะเขาบอกบอลดีมากเลยเคาะสวยงามเขาบอกเขาไม่ชอบบอลอย่างนั้นเลยนะให้เขาพูดจริงๆเพราะมันเสียเวลาคนอื่นเขา 4-4-2 แต่อันนี้มาเล่นหลัง3ก็แหวกเหมือนกันคือหลัง3เนี่ยผมเชื่อนะมันยืนอย่างนี้ครับสมมติตอนนี้3หลัง3คนนะเขาต้องการให้ทางขวาทางซ้ายขึ้นไปเกมลุกเลยและมีมิดฟิลด์2คนหรือคนนึงเนี่ยมาออกมารับได้หรือคนออกไปชนไงมันจะมีเวลาผมเชื่อว่าเขาจะเน้นเกมลุกจริงๆหลัง3ผมชอบใช้นะแต่แค่ว่าคุณภาพนักบอลที่ผมเคยคุมแต่ละที่เนี่ยเซ็นเตอร์3ตัวต้องมีคุณภาพดีเพราะว่าต้องมีความเข้าใจด้วยเวลาทางออกไปเล่นตัวรับด้านข้างเนี้ยมิดฟิลด์ตัวรับต้องฉลาดต้องลงมาแทนได้มันจะเป็นหลัง3หรือหลัง4ได้ทันทีตรงเนี้ยมันต้องซ้อมความเข้าใจกันต้องสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเปลี่ยนปุ๊บปั๊บเนี่ยมันจะลำบากกับนักบอลบอกเลยมันยากค่อนข้างยากในการทำความเข้าใจแต่ผมก็รู้สึกว่าเล่นระบบไหนก็แล้วแต่เล่นเถอะเพราะว่าอยู่ที่โค้ชไม่ว่ากันอันนี้โค้ชมีสิทธิ์คิดแต่ถ้าเล่นแล้วห่วยเนี่ยก็ต้องโดนเนี่ยคือผมบอกตรงอ่ะอาชีพผมแล้วกันนะมันวัดที่ผลงานภาพรวมของเกมนี้หลังจากจบเกม 6-0 เห็นอะไรบ้างความผิดพลาดมันเยอะครับแล้วก็จังหวะของเกมจ่ายไปเสียบอลจ่ายไปเสียบอลพวกนี้เพราะนั้นเราใช้โอกาสเปลืองเกินไปมันเลยทำให้ยิงได้น้อยมากนะครับซึ่งต้องบอกเลยนะครับครึ่งหลังมาแก้เกมมาแล้วก็พยายามขึ้นริมเส้นดีขึ้นนะพยายามไปชโนไทยเขาก็พยายามไปริมเส้นเลี้ยงตัดเข้าในหรือเจาะตรงกลางรัฐภูมิดีนะพยายามที่จะไปแต่ว่าสุดท้ายแล้วโดยภาพรวมแล้วกันนะมันไม่ผ่านบูไนเลยอ่ะมันได้น้อยกว่าเดิมด้วยซ้ำไม่มีการเร่งขนาดคือมันดูแล้วเนี่ยมันติดขัดไปหมดอ่ะเออมันต้องแก้ไขตรงนี้โดยด่วนในการหาจังหวะเข้าทำหรือการเล่นร่วมกันให้ไหลลื่นมากกว่านี้มีประสิทธิภาพมากขึ้นไม่ว่าทั้งการยิงการเข้าทำและการเจาะ
รูปแบบการเข้าเจาะจากด้านข้างหรือตรงกลางเนี้ยมีให้หลากหลายคือไอ้สิ่งที่มันเป็นเนี่ยก็คือทางบรูไนไม่มีทางสู้อยู่แล้วครับมันสู้ได้เขาสู้ได้ยากนะครับความพร้อมความอะไรเป็นตะคิวนู่นนี่นั่นคือมันอย่าไปนับตรงนั้นนะฮะแต่ต้องบอกว่าแต่ละประตูที่เราได้ถามว่ายิงดีไหมก็ยิงดีแต่ว่า รูปแบบการเข้าทำเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่ค่อยดีเลยนะคือมันสเปะสปะมันไม่เป็นรูปแบบทีมมันคาดหวังว่ามันจะเป็นทีมเวิร์กมากกว่านี้นะครับแล้วเนี่ยถ้ามาดูแล้วนะครับจากสถิติเนี่ยนะครับการครอบครองบอลของทีมชาติไทย 71% บูไนครอง 29 เรามีโอกาสยิงทั้งหมด32ครั้งตรงนี้สำคัญมากแต่หมอเพราะเรายิงเยอะไงพอยิงเยอะแต่ว่ามันทำได้แค่6ลูกเงี้ยต้องมาดูกันแล้วมันเกิดอะไรขึ้นครับคือทุกๆการยิงนี่มันเสียโอกาสไปเยอะมากเลยมีแค่6ลูกแล้วก็ออนทาร์เก็ตเนี่ยออนทาร์เก็ตก็15ครั้ง15ครั้งเนี่ยมันได้6เงี้ยมันหายไป9เปลี่ยนไปชั้น2ได้ไหมครับถูกไหมนะครับออฟไซด์2ฟาว17เราฟาวเยอะมากครับ17ครั้งนะฮะเยลโลการ์ดเรามี2ใบนะฮะจริงๆไอ้เรื่องใบเหลืองเนี่ยไม่ควรโดนเลยไม่มีอะไรเลยและจากการเตะมุม13ครั้งเนี่ยเนี่ยโอ้โหมันเป็นประตูหนึ่งครั้งแล้วกันมาเตะมุมนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเกมนี้โอ้โหคอมเมนต์บานทัวมานะครับก็ต้องบอกว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้ที่เราพูดคุยกันมาทุกคนก็ยังไม่คิดเห็นว่ามันเป็นรูปแบบที่ดีที่สุดมันไม่ใช่ฟอร์มที่เราหวังไว้แล้วกันใช่มันไม่สิ่งที่เป็นมาตรฐานของไทยเราแล้วกันการจับบอลการแตะบอลการครองบอลทักษะพวกพื้นฐานแบบนี้ก็ยังมีปัญหาพอสมควรเลยด้วยซ้ำมันมีจังหวะเออร์เลอร์บ่อยจังหวะเสียง่ายๆเยอะไปครึ่งแรกพอได้ครึ่งหลังพอแล้ว คอมเมนต์มาแบบนี้อ่ะก็คือครึ่งแรกมันยิงเยอะไงมันยิงไป4ครึ่งหลังมันแค่2ลูกมันก็เลยเป็นงี้ครับจริงๆการเปลี่ยนตัวมาเนี่ยผมคิดว่าจะเร่งยิงประตูเพิ่มนะเพราะกะเปลี่ยนตัวเหมือนเกมแรกที่ลงตัวจริงแล้วเปลี่ยนตัวลุกขึ้นมาแต่สุดท้ายเราใช้จังหวะเปลืองจ่อๆยิงไม่เข้าจ่อๆแปรออกเงี้ยมันทำให้จังหวะโอกาสมันหายไปแล้วทีมมันก็เลยเขาเรียกเกิดความกดดันเกิดความเร่งจังหวะเร่งจังหวะมันก็เลยทำไม่ได้ U17ดูมีทรงมากกว่า U19 หรือเปล่า U17 ถ้าเปรียบเทียบกันถ้าเปรียบเทียบนะหมายถึงว่าผมคิดก็ว่า U17 เล่นได้มีประสิทธิภาพมากกว่าเขาเล่นร่วมกันได้ดีกว่าของเรายังขาดความว่าเล่นเป็นทีมแล้วทีมเวิร์กกันไม่ดีอ่ะประมาณนี้ชุดนี้ไม่น่ารอดถ้าเล่นได้แบบนี้รอดไม่รอดผมไม่รู้ล่ะคนเป็นโค้ชเนี่ยเขาก็ต้องคิดว่ารอดอยู่แล้วก็ชนะ2นัดถ้าในมุมโค้ชเนี่ยนัดต่อไปเสมอก็เข้ารอบไปวัดกันเลยรอบรองรอบชิงนะรู้เรื่องถ้าไม่ได้แชมป์เนี่ยถึงว่ากันหรือเข้าไปชิงแล้วเจอออสเตรเลียหรือว่ากันหรือรอบรองไปเจอออสเตรเลียเลยแล้วจะเกิดอะไรขึ้นเล่นแบบไหนเล่นยังไงเราไม่รู้เราต้องดูกันคือต้องไปวัดกันตัวให้คะแนนคือรอบรองเลยเจอเนี่ยไม่ว่าจะสมมติไปเจออินโดสมมติไปเจอสมมติถ้าเจออินโดออสเตรเลียยังผ่านอยู่แข่งทั้งคู่แล้วชนะมาได้เข้ารอบชิงก็ว่าไม่ได้เข้าเป้าเราต้องเข้าชิงแล้วถ้าเข้าชิงสมมติเล่นแบบนี้เลยนะแล้วดันเป็นแชมป์ก็ทำตามเป้าจะไล่ผมออกได้ไงอ่ะก็พูดตรงๆนะก็ฟุตบอลก็แบบฟุตบอลเป็นอย่างนี้แหละครับอ่ะนี่คือทั้งหมดทั้งมวลนะครับทุกท่านฮะถ้าหากว่าชื่นชอบก็อย่าลืมติดตามกันได้นะครับโดยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวสำหรับวันนี้พี่เต้ยเดโมลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ